ู้กันต่อครับชีวิตคือการต่อสู้เพชรนาเคียนสอนาเคียนครับชื่อจริงว่าสราวุธยุทธการนะครับเจ้าอิบรามนะครับวัย29ปี171ครับไปดูคู่ต่อกรครับรายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับฉลองศึกแจ็คสันมวยไทยยิมครับหรือว่าสอแสนรักเอกชัยอุไรวงศ์นะครับเจ้าแจ็คนะครับ34แล้วแต่ว่ายังเปรี้ยอยู่ครับสภาพร่างกาย168ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับมาจังหวะเบียดเข้าไปครับตอนนี้เพชรนาเคียนเดิมเกมลุกเข้าไปจับในล็อกในนะครับเติมความแข็งแกร่งถึงจะห่างสนามครับแต่อุ่นเครื่องอยู่ตลอดนะครับสำหรับเพชรนาเคียนขณะที่ฉลองศึกครับแม่ไฟสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าโชว์ทีเด็ดเลยครับลูกทีบแม่ลูกทีบทีบมหาพลัยเขาเรียกว่าทีบสติดีโลกเลยทีเดียวครับ7วิแม่เอ้าดีครับอัปกัดขวาฉลองศึกมาทีมงานเสียแจ็คเสียมี่น้องจ๊อกน้องกุ้งตอนนี้มากันแล้วครับลุ้นระทึกบุกเข้าไปครับบุกเข้าไปฉลองศึกดีครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกยักษ์เงี้ยงปลาป่ะยักษ์เงี้ยงปลาดุกยักษ์เงี้ยงปลาดุกลูกนี้นี่สมรักเคยนำมาใช้นะครับแหมบ่อยๆเอาละครับเดินเกมรุกต่อครับเพชรนาเคียนซ้ายติดบังเร่งฉลองศึกรับแล้วคืนโอ้โดนซ้ายทีนึงแหมแข้งซ้ายหน้าดีครับอ้าวแทงเข่าไปทีนึงฉลองศึกเอาไงดีครับจังหวะนี้รับเยอะไปครับ2นาทีดู1นาทีครับปลายยก3ได้ไม่ได้ครับแหมพยายามจะฮุกซ้ายครับฉลองศึกโดนซ้ายหน้าของเพชรนาเคียนยกกาดสูงๆครับทั้งคู่ก้าวแล้วแทงเลยนะครับไม่ต้องจับไม่ต้องคีบครับนี่ครับลูกแกลูกกันกวาดเทลงมาอีกแล้วแม่ฉลองศึกก็ไม่ถอยนะครับกำแพงหน้าไว้อาศัยเหลี่ยมช่วยนะครับเหลี่ยมแล้วก็จังหวะเพชรนาเคียนขยับโดนขวาคืนได้มาจังหวะนี้วืดไปนิดนึงลุกต่อครับดันแทงซ้ายดูในขวาสวาเสียบเอ้าดันใครจะได้ใครจะโดนลงล่างดีกว่าครับฉลองศึกบอกกรรมการแยกแม่รุ่นนี้แฟนๆชอบเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะโปรโมเตอร์นะครับจัดแล้วแบบถ้ามีผลงานนะครับพร้อมที่จะดันนะครับพร้อมที่จะนำเสนอนะครับนี่ครับไปขวานะครับเพชรนาเคียนแม่โดนขวาคืนจังหวะหมัดซ้ายครับตบเข้าไปขวาโอ้โหเตะแล้วโยนตัวครับลงทุนนะครับลงทุนหนักแล้วครับเพชรนาเคียนรูดแล้วตีได้ไหมรูดแล้วแม่รูดแล้วไม่ไหลลื่นมันรูดการ์ดรูดบัตรครับเอาละครับครับเดินชนต่อครับเพชรนาเคียนนครศรีธรรมราชส่งขาโตตั้งไว้ตั้งกระแพงไว้เสียบซ้ายสวยครับลูกนี้ครับหักคอไอ้เท่งหักคอไอ้เท่งแม่เสียไม่เสียครับคุณพิเชษลูกนี้คือฮาขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าเสียทรงครับแม่ไปเสียจังหวะไปมุดเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเริ่มกันใหม่ใส่กันต่อครับลองล่างดีกว่าครับโอ้เกมนั้นเดือดมากครับในช่วงท้ายปลายยก4เดินมาอยู่ครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหลูกนี้ครับแทงมาโอ้ย2ดอกโอ้โหนี่ครับ3ดอกแม่แทงเมื่อสักครู่นี้3ดอกเอ้ากดมา4แม่ทีที่4ไม่ชัดครับแต่ว่า3ทีแรกนั้นชัดเจนครับคุณเบกกี้เดินลุกไล่ครับหมัดซ้ายมาลุกไล่งับแม่โอ้ยโดนเลยโดนครับยักเงี้ยงปลาดุกคุณเชษเนี่ยปลาดุกมีด้วยนะครับท่านี้ครับโอ้โหแม่ต้องควายโดนเข้าไปนะครับโอ้หน้าหงายเงิกเลยเอ้าโดนบัตรอีกทีแม่เป็นเรื่องแล้วครับคุณพิเชษเอ้าแม่กำปั้นไม่มีรูอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหมีวูบวาบนะครับคู่นี้โดนครับยักเงี้ยงปลาดุกเมื่อสักครู่ต้องคว้าเอวครับเพชรนาเคียนเอาครับอย่าป้องกันตัวอย่างเดียวครับยกสุดท้ายทำได้ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าฉลองศึกเองก็ยกหนึ่งยกสองยกสามก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีมาเสียในยกที่สี่นะครับฉลองศึกโดนเข่าครับมายกนี้เร่งครับแต่ถือว่า1นาทีแรกทำได้ดีเลยครับฉลองศึกมีหมัดมียักเงี้ยงประดุกครับได้เฮได้เสียวได้สายลุยต่อครับเพชรนาเคียนต้องคุมให้อยู่ครับเพชรนาเคียนโดนหมัดเดียวนี่วูบวาบได้เลยครับเก็บพลิกได้เลยครับปังแหมไม่ถึงครับเพชรนาเคียนฉากออกข้างนิดนึงเอาละครับปีกองเริ่มเชิดแล้วหรือประมาณนาทีครึ่งเอาหมัดศิระรัศกุลไปทางมุมฝ่ายแดงครับมานักชกฝ่ายแดงเพชรนาเคียนสอนาเคียนหรือผู้ใหญ่นาฏนาเคียนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ